หนิงปณิตาไกลเกลี่ยสำเร็จให้อภัยคู่กรณีก่อนจะกอดกันร้องไห้มายาฮอตนิวอัปเดตเมื่อวันที่4ตุลาคมนะคะที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางผู้จัดสาวหนิงปณิตาพร้อมกับทนายนะคะได้เดินทางมาตามกำหนดนัดสืบพยานครั้งที่3ในคดีที่ผู้จัดสาวนั้นฟ้องผู้หญิงบุคคลที่3ค่ะโดยครั้งนี้นะคะเป็นการเจอหน้ากันที่ศาลครั้งแรกกับผู้หญิงที่เป็นบุคคลที่3ซึ่งทั้งคู่นะคะใช้เวลาไกลเกลี่ยประมาณ7ชั่วโมงด้วยกันผลการไกลเกลี่ยนั้นสำเร็จค่ะและหลังจากออกจากห้องไกลเกลี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยกอดกันร้องไห้ค่ะอีกทั้งยังนั่งคุยกันอยู่หน้าห้องไกลเกลี่ยเพื่อรอทำเอกสารต่างๆนะคะก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่มารอทำข่าวในช่วงเช้าค่ะจริงๆวันนี้เป็นเขาเรียกอะไรวันสืบพยานใช่ป่ะคะแต่ว่าเมื่อเช้าทางศาลเขาก็ยังขอไกล่เกลี่ยก็ไกล่เกลี่ยกันนะคะคือจริงๆถ้าสมมติได้มาไกล่เกลี่ยกันตั้งแต่วันที่หนูมารอ2วันมันก็จะอาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรหลายๆอย่างเร็วขึ้นหรือยังไงก็เรื่องราวหลายๆเรื่องที่รับฟังอะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจในฐานะใช้คำว่าเป็นลูกผู้หญิงเหมือนกันดีกว่าสมมติคือเวลาเรามีเรื่องมีราวอะถ้าสามารถที่จะพูดคุยกันได้ไกล่เกลี่ยกันได้มันก็ดีไม่ต้องมีเรื่องราวยืดเยื้อแต่โอเคถ้าพูดคุยกันไม่ได้ไกล่เกลี่ยกันไม่ได้หนิงก็จะมีธงของหนิงซึ่งศาลเองก็ท่านก็เมตตาพิจารณาว่าโอเคสิ่งที่เราสมควรจะต้องทำควรเป็นยังไงสิ่งที่ทางคู่กรณีน้องเขาสมควรจะทำเป็นยังไงแล้วก็ให้พบเจอกันที่ตรงกลางที่ดีที่สุดในส่วนหนิงอะถ้ามันมีการเข้าใจอย่างจริงๆหนิงพูดตั้งแต่วันแรกที่หนิงให้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่าจำนวนเงินสำหรับหนิงไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการที่เวลาเราทำผิดแล้วเราก็ยอมรับว่าเราผิดแล้วเราก็แค่แก้ไขสิ่งนั้นถ้าสิ่งนั้นน่ะหนิงรับรู้ได้ด้วยใจมันก็จะจบลงด้วยการประนีประนอมที่ดีค่ะการไกล่เกลี่ยตกลงกันได้ก็ทางน้องเขาก็ยินดีที่จะลงขอโทษหนิงซึ่งน้องเขาก็ลงเรียบร้อยแล้วก็มีข้อตกลงกันก็อันนั้นก็คือคงเป็นในรายละเอียดนะคะคืออย่างที่หนิงบอกแล้วว่าเวลาที่ขึ้นศาลแล้วมีการที่ว่าจะต้องไกล่เกลี่ยกันศาลเนี่ยก็จะดูว่าสิ่งที่หนิงต้องการคืออะไรไอเรายังไม่ต้องไปฟันว่าใครผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการแบบนี้คู่กรณีเราทำได้แค่ไหนก็เอาให้มันพอเหมาะพอควรกับสิ่งที่เราต้องการแน่นอนที่สุดแหละความต้องการของเราอาจจะต้องการที่จะสูงกว่าที่คู่กรณีจะทำได้ท่านก็จะให้เราเนี่ยลดเพดานความต้องการของเราลงมาทางคู่กรณีก็ให้เพิ่มมากขึ้นมาหน่อยให้มันมาเจอกันที่ตรงกลางได้ก็คือท่านก็น่ารักค่ะท่านก็ใช้เวลากับเราทั้งวันเหมือนกันจริงๆก็ยังดีที่ว่าเขารับความตรงๆของหนิงได้เร็วแล้วก็รีบพยายามคิดทุกอย่างได้เร็วมันถึงจบลงได้เพราะว่าถ้าสมมติหนิงพูดไปแล้วตรงๆว่าหนิงต้องการความจริงใจแล้วเขาก็ยังไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้มันก็จะไกลเกลี่ยลงลำบากก็เห็นใจเขาก็อย่างที่บอกว่าคนเราถ้าเราทำผิดยอมรับเลยแล้วก็แก้ไขทำทุกอย่างให้แมนๆเขาก็กลัวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาโพสต์ลงไปแล้วเนี่ยจะมีฟีดแบ็กอะไรเกิดขึ้นกับเขาหนิงได้แต่พูดกับเขาว่านี่คือสิ่งที่เราเป็นคนทำเราต้องยอมรับกับมันตัวเลขที่ตั้งไว้คือหนิงตั้งไว้ที่10ล้านบาทค่ะแต่หนิงให้ที่3ล้านบาทผ่อน4ปีค่ะ